จะเปิดลมให้แรงสักนิดเอานมจุ่มไปหน่อยนมน้ำนมน้อยมันร้อนเนี่ยแล้วก็ทำกาแฟเอสเปรสโซ่แล้วก็มาทำกาแฟโอเวลาได้เวลาได้นะคุณถึงจะเครื่องเล็กก็เถอะนะหอมอ่ะโอเคโอเคก็พยายามตักฟองนมที่อยู่ข้างบนนะก่อนอย่าไปเอาติดน้ำนมมามากมันก็จะโอ้ยน่ากินหิวกาแฟแล้วก็ฟองใช้ได้นะคะแล้วก็เราก็จะเติมน้ำนมแล้วก็มีผงอบเชยผงอบเชยอยู่นี่ค่ะมุมนี้เลยค่ะนิดหน่อยนะคะสวยงามก็เรียบร้อยคาปูชิโน่กาแฟที่ทำง่ายๆกับฟองนมร้อนนะคะทำเป็นจิบมาดูอร่อยเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยคะเข้มไปป่ะคะไม่นะได้นะคะโอเค